เริ่มต้นกับบรรยากาศเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะชาวปทุมธานีกว่า200คนนะคะเรียกร้องให้นางพรพิมลส.ส.เขต5พรรคเพื่อไทยปทุมธานีค่ะลาออกโดยเร็วพร้อมกับนำหุ่นนะคะแล้วก็มาเผาพริกเผาเกลือให้ด้วยค่ะวันนี้เวลา 11:30 น.ที่สถานีวิทยุเรสคิวคลื่น 96.35 อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนายสมชาตินาคบรรจงอดีตเจ้าของสถานีวิทยุพร้อมด้วยประชาชนเจ้าของคะแนนเสียงเขต5ปทุมธานีรวมแล้ว200คนค่ะร่วมแถลงการเรียกร้องให้นางพรพิมลธรรมสารหรือว่าคุณก้อยนะคะส.ส.เขต5ปทุมธานีลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ซึ่งรถเองก็มีการติดแผ่นป้ายระบุข้อความว่าคนปทุมไม่เอางูเห่าให้ออกไปนะคะพร้อมกับนี่ค่ะมีหุ่นฟางแล้วก็ติดภาพส.ส.เขต5ปทุมธานีอยู่ที่หน้าหุ่นด้วยจากนั้นได้นำไปเผาพร้อมกับพริกเกลือที่บริเวณหน้าสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะไว้นะคะแล้วก็จุดธูปใส่พริกใส่เกลือลงไปเผาแบบนี้เลยค่ะซึ่งนายสมชาติอดีตเจ้าของสถานีวิทยุก็บอกถึงสาเหตุครั้งนี้ว่ามาจากพฤติกรรมของส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต5คนนี้ได้กระทำการขัดมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยไม่ยอม walk out ออกจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4ธันวาคมซึ่งมีผลต่อองค์ประชุมและทำให้ฝ่ายรัฐบาลชนะในการโหวตคว่ำยัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบคำสั่งคสช.และมาตรา44ด้วยมติคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย244เห็นด้วย5และงดออกเสียง6นะคะการกระทำดังกล่าวเป็นการสนับสนุนอำนาจเผด็จการให้กดขี่ขูดรีดประชาชนคนไทยต่อไปค่ะการกระทำดังกล่าวเชื่อว่าเป็นการทรยศต่อประชาชนผู้สนับสนุนสสคนนี้มานานพวกเราจึงขอประณามการกระทำที่น่ารังเกียจไร้อย่างอายของสสคนนี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมงูเห่าของพรรคประชาธิปไตยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งสสบัดนี้ประชาชนเจ้าของคะแนนเสียงเขต5มาขอคะแนนคืนจากคุณโดยขอเรียกร้องให้คุณลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ค่ะก็เป็นความไม่พอใจของคนในพื้นที่นะคะภายหลังจากที่จับสัญญาณผิดปกติของส.ส.ที่เลือกมาซึ่งก็อยู่ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านแต่ว่าการแสดงออกของส.ส.ในการประชุมเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมากลับไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลนั่นเองค่ะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาคิดนะคะ